ก่อนหน้านี้ทำอะไรบ้างตอนนี้ทำงานบริษัทรัฐวิสาหกิจค่ะเกษียณค่ะไม่อยากอยู่ว่างกับข้าวก็ทำไม่เป็นอย่างอื่นก็ไม่เป็นกาแฟดีที่สุดเปิดที่แรกก็ที่นี่เลยในบ้านของตัวเองเนี่ยร้านนี้แหละวันแรกเลยก็ขายเน็ตกาแฟขายของเน็ตหมดเลยเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี้ก็จะสั่งเน็ตเย็นเน็ตร้อนอะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่จะกินเน็ตร้อนเน็ตเย็นจะเป็นของเน็ตหมดแล้วก็มีโกโก้แล้วก็ชาแล้วก็มีไมโลทั้งไมโลร้อนไมโลเย็นอะไรเงี้ยก็จะขายดีตอนขายใหม่ๆก็มีปัญหานะลูกเรารู้แค่ว่าเฮ้ยเอาน้ำร้อนใส่กาแฟคนจบแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าป้าทำไมกาแฟเปรี้ยวตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ไงบังเอิญพี่ตีกับพี่อั๋นน่ะเป็นเซลล์ของเนสซึ่งเขาเอาเนสมาขายให้ป้าอยู่แล้วพี่เขาก็มาถามป้าเขาจัดแคมเปญนะของเนสกาแฟเนี่ยป้าจะไปไหมอ่ะไปดิไปดิเราก็อยากรู้นี่นะเพราะมีทีมของเนสกาแฟเขามาสอนไงป้าก็ไปก็เอาปัญหาตรงนี้ไปถามพอกลับมาเราก็ดีใจเฮ้ยจากที่ไม่รู้อ่ะเขาก็สอนป้ามีอะไรก็ถามเราคำนึงถึงลูกค้ามากที่สุดชงต้องให้ลูกค้าพอใจแล้วก็รสชาติเนี่ยหนูจะเอาอะไรบอกป้ามาป้าจัดให้พอชงแล้วเนี่ยลูกค้าพอใจเขาจะได้มาหาเราอีกไงจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าไอ้หนูเอาหวานไหมคะใส่น้ำตาลได้ไหมลูกค้าบางคนไม่กินน้ำตาลน้ำตาลหนูไม่เอาหนูอยากได้นมข้นอย่างเดียวได้ไหมป้าได้จัดไปแต่ป้าไม่เพิ่มราคานะคือลูกค้าต้องการแบบไหนป้าเป้าให้ทุกอย่างเพื่อให้เขาพอใจในสิ่งที่เขามาร้านเราแล้วนะไม่ผิดหวังขอบคุณค่ะที่อื่นน่ะขึ้นราคากันแล้วมีลูกค้าคนนึงป้าเป้าห้ามขึ้นราคานะบอกได้ไม่ขึ้นก็ได้กำไรมันก็นิดนึงแค่เรามีเงินไปหมุนซื้อกาแฟซื้ออะไรมาลงทุนตรงเนี้ยเราก็พอใจแล้วเปิดร้าน 5:00 พอ 5:30 น. 5:45 ลูกค้าก็มาแล้วค่ะช่วงเช้านี่ก็จะเป็นกาแฟร้อนไมโลร้อนชาเนสทีเย็นค่ะแล้วก็ไข่ลวกเนสทีชาปรุงสำเร็จทาดำสูตรไม่มีน้ำตาลรสดั้งเดิมไม่ฝาดไม่เฟื่องกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ชงง่ายละลายทันทีทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็นไม่ต้องแช่ชาชงได้หลายเมนูชงแล้วอร่อยลูกค้าติดใจมากๆเลยนะคะลูกค้ามาต้องสั่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่ได้ลูกค้าเยอะๆนะคะใส่ใจต้องให้ทุกอย่างจากใจไปหาลูกค้าดูแลลูกค้าจำลูกค้าให้ได้ว่าลูกค้าคนนี้เขากินอะไรบางคนลดความอ้วนดูแลสุขภาพคนนี้ชอบมันชอบหวานเราก็เพิ่มคอฟฟี่เมดลงไปเพราะฉะนั้นคนที่ขายก็ต้องเอาใจเราอะใส่ลงไปในการชงและก็ลูกค้าพอเขาขอไอ้นึงกันหน้ามุ้ยไม่ใช่นะอันนี้จะขายไม่ได้เลยพูดนี่สำคัญมนุษยสัมพันธ์เพราะถ้าพูดไปหน้าบึ้งเนี้ยพอไปทะเลาะกับใครมาถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องปัญหาในใจเราต้องเก็บไปต้องรักอาชีพที่เราทำถ้าไม่รักคุณอย่ามาฝืนทำมันไม่ได้อะไรอยู่ได้อยู่ได้ค่ะค่ากับข้าวค่าน้ำมั่งอะไรอย่างงี้ก็เป็นความสุขเล็กๆที่คนเกษียณอย่างเราอายุเยอะๆนะแล้วก็ได้เจอผู้คนเจอน้องๆเจอเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเยอะมาทุกวันครับในช่วงเช้าหลังจากออกกำลังกายแล้วก็มาก็รู้เลยมาเหมือนเดิมก็มีกาแฟไข่ลวกเน็ตอัธยาศัยดีพูดคุยสนุกเฮฮาแล้วก็เป็นกันเองรสชาติเขาดั้งเดิมอยู่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรากินตั้งแต่สมัยแรกๆชอบอย่างเงี้ยเข้มข้นมากกว่าร้านป้าเป้ากาแฟอยู่หมู่บ้านปิ่นเจริญ3สงประภา14ตรงข้ามกับโรงเรียนพระฤทัยดอนเมืองหลังศาลเจ้าแม่กวนอิมค่ะเข้ามาแล้วเจอเลยตรง4แยกพอดีเลยทุกวันค่ะตั้งแต่17:00 น.นะคะ